วัสดีครับพบกับสุรุเก่าลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เซบีย่าสนใจรอบ2สตาร์ดังสำรองของลิเวอร์พูลเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับสโมสรเซบีย่านะครับทีมดังในศึกลาลิกาสเปนก็ได้ออกมาประกาศแสดงความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับทาคุมิมินามิโนะและเชดันเจกิลี่2ตัวรุกตัวสำรองของลิเวอร์พูลอีกครั้งเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้หลังจากมองว่านักเตะตัวสำรองของลิเวอร์พูลทั้ง2คนมีความสามารถที่เพียงพอที่จะสามารถเข้ามาช่วยทีมของพวกเขาให้ทำผลงานได้ดีในลีกฤดูกาลหน้าโดยเป้าหมายของเซบีย่าก็คือการประสบความสำเร็จในฟุตบอลยุโรปไม่ว่าจะเป็นบอลถ้วยเล็กหรือว่าถ้วยใบใหญ่นะครับโดยทางทาคุมิมินามิโนะและชดันซากิลี่ต่างเป็น2ผู้เล่นที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามมากนักเมื่อช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาหลังจากชดันซากิลี่มีอาการบาดเจ็บรบกวนมาเป็นระยะจนไม่ได้รับความไว้วางใจจากเจกิ้งคลับในการส่งเขาลงสนามมากเท่าที่ควรและส่วนมากเชดันเชอรี่จะได้รับบทบาทลงมาทำหน้าที่เป็นตัวสำรองเสียมากกว่าและในส่วนของทาคุมินามิโนะถือเป็นนักเตะอีกคนที่ไม่ได้โอกาสจากเจกิ้งครอปจนทำให้ตัวรุกชาวญี่ปุ่นรายนี้ถึงขั้นถูกส่งไปให้กับทางเซาท์แฮมป์ตันยืมตัวมีใช้งานหนึ่งฤดูกาลและจากที่ตอนนี้นะครับทางลิเวอร์พูลมีนักเตะกองการตัวรุกหลายคนให้เลือกที่ใช้งานไม่ว่าจะเป็นนาบีเกต้าฟามโยจอร์แดนฮาร์เดสันดิโก้โซต้าฉะนั้นทำให้ทางทาคุมิมินามิโนะและชดันเชกลี่อาจไม่ได้รับโอกาสถูกส่งลงสนามอีกต่อไปแล้วนั่นเพราะตอนนี้ทางลิเวอร์พูลกำลังมองว่านักเตะทั้งสองคนนี้อาจจะต้องย้ายออกจากทีมในทันทีเมื่อตลาดหน้าร้อนเปิดทำการโดยตามรายงานจากลาลีซอนนะครับสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศสเปนก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าสโมสรเซบีย่าในศึกลาลิกาสเปนสนใจที่จะนำตัวผู้เล่นของลิเวอร์พูลทั้งสองคนเข้าสู่ทีมของพวกเขานั่นก็คือชาเดนชากิลี่และทาคุมิมินามิโนะตามการรายงานยังระบุว่าทีมจากสเปนมีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมากที่จะเซ็นกองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นและปีกซ้ายทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เข้าสู่ทีมพร้อมจะทุ่มเงินจำนวน 20-25 ล้านปอนด์เพื่อแลกกับลายเซ็นของนักเตะทั้งสองคนนี้โดยทางเซบีย่ามองว่าลีกลาลิกาสเปนยังคงเป็นลีกที่น่าสนใจไม่แพ้พรีเมียร์อังกฤษฉะนั้นน่าจะเพียงพอที่จะทำให้ทั้งชากิลี่และทาคุมิมินามิโนะตัดสินใจย้ายมาร่วมทีมเซบีย่าในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้โดยทางเชดันชากิลี่นะครับกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากสโมสรลาซิโอโดยเฉพาะกุนซือคนใหม่ของทีมอย่างมาริชิโอซาลีที่รู้แล้วว่าเชดันชากิลี่นั้นคือตัวเลือกแรกที่ตัวเขาอยากจะได้ตัวมาร่วมทีมมาเสริมทัพในส่วนของทาคุมิมินามิโนะที่กำลังมีทีมอย่างเซาท์แฮมป์ตันกำลังตามจีบอยู่เป็นระยะและทางลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาปฏิเสธแล้วว่าต้องการใช้งานทาคุมิมินามิโนะในช่วงปรีซีซั่นแต่ก็เชื่อได้ว่าหากเซบีย่ายื่นข้อเสนอที่น่าพอใจเข้ามาให้กับทางลิเวอร์พูลก็ไม่แน่ว่าลิเวอร์พูลอาจจะยอมตัดสินใจขายทาคุมิมินามิโนะออกจากทีมไปในทันทีเช่นเดียวกันครับทอฟฟี่ตั้งราฟาเอลเบนิเตสคุมทีม3ปีรอประกาศอย่างเป็นทางการราฟาเอลเบนิเตสอดีตกุนซือลิเวอร์พูลกลายเป็นกุนซือคนใหม่ของเอเวอร์ตันแล้วนะครับหลังจบตกลงเซ็นสัญญา3ปีเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเวลานี้เหลือเพียงแค่รอการประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นการร่วมงานครั้งประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากพาฮัสโมชิรีเจ้าของสโมสรทอฟฟี่เนื่องจากเบนิเตสได้กลายเป็นคนแรกที่ได้คุมทีมทั้งลิเวอร์พูลและเอเวอร์ตันนับตั้งแต่วิลเลียมเอ็ดเวิร์ดบัคส์เคลลี่ในปี1890โดยนายใหญ่ชาวสเปนได้พบกับโมชิลี่หลายครั้งรวมถึงครั้งหนึ่งในอิตาลีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและตอนนี้ก็ได้บรรลุข้อตกลงในการเข้ามาทำงานแทนที่คาร์โลอันเชลติแล้วแม้ว่าทุกอย่างจะลงตัวเรียบร้อยครับแต่ก็ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการซึ่งคาดการณ์กันว่าน่าจะเกิดขึ้นในวันพุธเบนิเตสซึ่งมีดีกรีแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและยูโรปาลีกในประวัตินะครับก็เคยได้พูดคุยกับเศรษฐีชาวอิหร่านเป็นครั้งแรกเมื่อ3สัปดาห์ก่อนสำหรับราฟาเอลเบนิเตสสร้างชื่ออย่างมากในการคุมทัพลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2005ที่เอาชนะเอซีมิลานได้อย่างน่าจดจำในอิสตันบูลนอกจากนี้เขายังมีแชมป์เอฟเอคัพคอมมูนิตี้ชิลด์และยูฟ่าซูเปอร์คัพในช่วงเวลาที่ทำงานกับคู่แข่งร่วมเมืองของเอเวอร์ตันครับบาร์เซโลนาเลขขายคุณโยงกับสโมสรในพรีเมียร์ลีกมี2ทีมที่สนใจบาร์เซโลนานะครับยอดทีมแห่งแดนกราติงดุตกเป็นข่าวเร่เสนอขายฟิลิเป้คุณโยเจ้าอาภัพของสโมสรในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยมี2ทีมที่แสดงความสนใจเจ้ามุ่งทุ่มบาร์เซโลนาทีมดังในศึกลาลิกาสเปนตกเป็นข่าวเร่เสนอขายฟิลิเป้คุณโยกองกลางชาวบราซิลให้กับสโมสรในพรีเมียร์ลีกโดยมี2ทีมที่แสดงความสนใจนั่นก็คือ
ไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้เป็นที่เข้าใจกันว่าในช่วงเดือนมกราคมในปี2008ฟิลิเป้กุนโยย้ายจากหงส์แดงลิเวอร์พูลไปร่วมทัพเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาด้วยค่าตัวรวมออปชั่นที่สูงถึง142ล้านปอนด์หรือประมาณ 6,269 ล้านบาทแต่ว่านักเตะกลับไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้ถูกตามที่คาดหวังเอาไว้และแม้ว่าจะมีช่วงที่ย้ายไปร่วมทีมสแตนเบอร์ยามินิมหาอำนาจในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันแบบยืมตัวก็ไม่สามารถทำงานได้จนถึงขั้นต้องซื้อขาดแต่ถึงตอนนี้ก็ยังมีข่าวการย้ายทีมต่อเนื่องโดยที่มีข่าวว่าตัวเขาต้องการย้ายกลับไปยังทีมเก่าหงส์แดงลิเวอร์พูลแต่เจอร์กินคล็อปเทนเนอร์ชอนเยอรมันไม่สนใจที่หนึ่งตัวครับกลับมาแต่อย่างใดนั่นจึงทำให้ยอดทีมของทีมแชมป์โนภายใต้การนำทีมของโรนัลด์คูมานเทรนเนอร์ชาวเนเธอร์แลนด์ที่บอกว่าฟิลิเป้กุนโยไม่ได้อยู่ในแผนการเติมทีมจึงต้องเร่งปล่อยตัวนักเตะออกจากทีมเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายโดยมีทีมไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลและจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้แสดงความสนใจที่อยากได้นักเตะมาร่วมทับนะครับตำนานในจิเลียนแดอาวนียี่ยูซูย่างตำแหน่งตัวจริงกับทัพหงส์แดงอย่างจริงจังติยานี่บาบันกิดาอดีตเปกชื่อดังทีมชาติไนจีเรียแนะนำให้ไตโบอาวนียี่ก่อนหน้ารุ่นน้องชาติเดียวกันเลือกอยู่และต่อสู้เพื่อโอกาสลงเล่นภายในทีมชุดใหญ่ของหงส์แดงลิเวอร์พูลอย่างเต็มตัวไม่ใช่แค่มีชื่อในนามแต่ต้องไปเล่นกับทีมอื่นแบบยืมตัวเรื่อยไปแบบนี้อาวนียี่นะครับย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลตั้งแต่ปี2015แต่ยังไม่เคยมีโอกาสลงเล่นในทีมชุดใหญ่เลยเพราะขอเวิร์คพรอมิสไม่ผ่านส่งผลให้เขาต้องเล่นกับทีมอื่นแบบยืนตัวตลอดมาอย่างไรก็ตามหลังจบฤดูกาลนี้กับยูเนียนเบอร์ลินทีมในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาลที่ผ่านมามีรายงานมาว่าอาวนียี่ในวัย23ปีทำเรื่องขอเวิร์คพรอมิสผ่านแล้วนั่นหมายถึงในฤดูกาลหน้าเขาจะสามารถลงเล่นกับทีมหงส์แดงได้อย่างเป็นทางการหากไม่ย้ายทีมไปซิก่อนสำหรับไตโวนะครับผมเชื่อว่าสิ่งนั้นคือเวิร์คพอมิตที่ได้รับไฟเขียวคือข่าวดีตำนานอินซีมโรกตไนจีเรียให้ความคิดเห็นยินดีด้วยพวกเราอดใจรอให้เขาได้เริ่มต้นกับลิเวอร์พูลไม่ไหวแล้วฟุตบอลในลิเวอร์พูลตอนนี้คือการหากองหน้าอยู่เสมอและผมก็คิดว่าไตโวมีความที่เท่าเทียมสำหรับการเป็นตัวเลือกเขาน่าจะอยู่และต่อสู้เพื่อตำแหน่งตัวจริงภายในทีมลิเวอร์พูลอย่างเต็มตัวไม่ใช่เฉพาะแค่การเป็นนักเตะลิเวอร์พูลแต่ในนามแล้วไปเล่นแบบยืมตัวกับทีมอื่นๆในยุโรปนะสำหรับลิเวอร์พูลนะครับได้ตั้งค่าตัวของอาวนียี่ไว้ที่8ล้านปอนด์โดยเจ้าตัวมีสัญญาจนถึงปี2023นะครับนี่คือสุดข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเช้านะครับของวันที่30มิถุนายนนะครับ